สวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับทุกคืนวันพุธ1 ทุ่มแบบนี้พบกับหนอนหนังเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าในบรรดาชาวหนอนหนังทั้งหมดนะครับต้องมีชาวหนอนหนังจำนวนไม่น้อยแน่นอนนะครับที่ชื่นชอบหนังสงครามถูกไหมครับเพราะว่าหนังสงครามเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์หนังนะครับที่นิยมกันในคนดูเฉพาะกลุ่มใครที่ชื่นชอบหนังสงครามก็จะคลั่งใครมันมากๆลามไปถึงการศึกษาหาข้อมูลเสพติดชอบเสพข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกอะไรอย่างนั้นเลยด้วยวิธีการเล่าเรื่องบรรยากาศของหนังและส่วนใหญ่แล้วหนังที่ได้ชื่อว่าหนังสงครามนะครับก็มักจะมีการทุ่มทุนสร้างอันมหาศาลส่งผลให้ตัวหนังเนี่ยครับเกิดความอลังการนะครับภาพที่เราเห็นก็ตื่นตาตื่นใจไปด้วยและหนังสงครามที่เราเคยดูนะครับก็มักจะอ้างอิงเหตุการณ์จากความเป็นจริงนะครับเช่นสงครามโลกสงครามเวียดนามตัวอย่างเช่น All Quiet on the Western Front นะครับหรือ1917หรือว่าFullmetal Jacket แต่ในบรรดาหนังสงครามทั้งหมดนะครับผมที่เคยผ่านตาทุกคนนะมีหนังสงครามเรื่องไหนไหมครับที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าจิตตกหดหู่และเศร้าหมองมากที่สุดและนี่คือเรื่องจริงของเด็กชายในชุดนอนลายทาง The Boy in the Striped Pajamas ครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับ The Boy in the Striped Pajamas นะครับฝั่งนิดนึงนะครับคือ O'Puff นี่ที่เห็นข้างหลังนี่บางคนอาจจะไม่คุ้นตานะตัวนี้คือ Breeze O'Puff เป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดนะครับที่ทาง O'Puff ส่งเข้าประกวด อร่อยมากนะครับผมตัว Breeze O'Puff เนี่ยเขาจะบรรจุซีเรียลนะครับผมผสมกับครีมไวท์ช็อกโกแลตมี2รสชาติให้เลือกนะครับคือรสดับเบิลสตรอเบอรี่และรสดับเบิลช็อกโกแลตราคาเพียงถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเหมือนเดิมนะครับผมซื้อครบ300บาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ 7 ออนไลน์และ 7-Delivery นะครับคุณเก็บบินเอาไว้เมื่อยอดการซื้อสินค้าครบ300บาทคุณอินบ็อกซ์ไปที่เพจ O'Puff มันสามารถแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักจาก O'Puff ได้ครับผม The Boy in the Striped Pajamas หรือเด็กชายในชุดนอนลายทางเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่กำกับและเขียนบทโดยผู้กำกับชาวอังกฤษที่มีชื่อว่ามาร์คเฮอร์แมนนะครับสร้างขึ้นโดยอ้างจากหนังสือในชื่อเดียวกันและเขียนโดยจอห์นบอยเข้าฉายครั้งแรกในวันที่28สิงหาปี2018ในเทศกาลหนัง Carnegie Film Festival ณสหราชอาณาจักรซึ่งถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะทราบกันดีว่าพล็อตของหนังเรื่องนี้นั้นเกี่ยวข้องกับค่ายกักกันชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยหนังจะเล่าเรื่องของเด็กชายชาวอย่างบรูโน่ที่ต้องย้ายมาอยู่ในโปแลนด์ที่ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมันณช่วงเวลาภายในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นหน่วย SS ของทางนาซีซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งและในระหว่างอยู่ที่นั่นบรูโน่ได้เห็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่หลังบ้านของเขานะครับและเขาได้เชื่อว่านั่นคือฟาร์มอีกทั้งแม่ของเขายังห้ามไม่ให้เขาเข้าไปใกล้ที่นั่นเด็ดขาดซึ่งฟาร์มที่ว่านั่นเองนะครับก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่านรกบนดินจนกระทั่งวันหนึ่งบูโน่ได้ไปรู้จักกับชมูเอลเด็กชายที่สวมชุดนอนลายทางผู้ที่ซึ่งอาศัยอยู่อีกฟากหนึ่งของรั้วจากนั้นจึงก่อเกิดมิตรภาพระหว่างเด็กชายทั้ง2คนนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับเรื่องราวคร่าวๆของ The Boy in the Striped Pajamas จริงๆถ้าใครฟังถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะไปดูนะก็เข้าไปดูได้ใน Netflix มีต้องบอกว่าเป็นหนังดราม่าชั้นดีที่ไม่ควรพลาดและเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้มันเป็นเรื่องราวของค่ายกักกันที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นค่ายกักกันที่เคยมีอยู่จริงนะครับและปรากฏอยู่ในหนัง The Boy in the Striped Pajamas ด้วยนะครับนั่นก็คือค่าย Auschwitz และในวันที่27มกราที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเป็นวันครบรอบ78ปีที่กองทัพโซเวียตได้ปลดปล่อยค่ายนรกแห่งนี้อีกด้วยนะครับ 1. ค่ายกักกันความเป็นมนุษย์ค่าย Auschwitz ตั้งอยู่ในพื้นที่ Auschwitz ประเทศโปแลนด์ก่อนที่ต่อมาจะถูกนาซีเยอรมันบุกยึดครองและ
เปลี่ยนชื่อให้เป็น Auschwitz โดยแรกเริ่มเนี่ยค่ายนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังนักโทษทางการเมืองของโปแลนด์นะครับที่เริ่มใช้งานเมื่อปี1940หลังจากกองทัพนาซีเข้ายึดครองได้เพียงไม่นานโดยนักโทษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักโทษชาวโปแลนด์ที่มีความรู้สูงหรือเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านนาซีรวมไปถึงผู้ที่เห็นต่างที่อาจจะเป็นภัยต่อนาซีด้วยนะครับเฉลยที่อยู่ในค่ายแห่งนี้จะถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนักถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โคตรจะเลวร้ายและยังต้องพบเจอกับความอดอยากโรคระบาดไปจนถึงถูกทารุณกรรมและการถูกสังหารจน2ปีต่อมาในปี1942นะครับได้มีข่าวการขยายเฟส2ของค่าย Auschwitz ที่ชื่อว่า Auschwitz 2หรือที่รู้จักกันในชื่อ Auschwitz Birkenau และจุดประสงค์ของค่ายแห่งนี้ก็คือฆ่าให้มากที่สุดและค่ายนรกแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือที่รู้จักกันในชื่อ Holocaustในเวลาต่อมามีรายงานว่ามีเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิตมากมายในค่ายแห่งนี้นะครับผมประมาณ1ล้าน1แสนคนจนถึง1ล้าน5แสนคนกันเลยทีเดียวนะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือแต่ละคนเนี่ยต้องตายอย่างทุกข์ทรมานมันทรมานชนิดที่ว่าคุณไม่สามารถจะจินตนาการได้นะครับว่านี่คือการกระทำของมนุษย์ที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน 2. คุณภาพชีวิตยิ่งกว่าสัตว์เฉลยทุกคนในค่ายแห่งนี้จะถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับคือเหี้ยอย่างเท่าเทียมนักโทษทุกคนจะได้รับเครื่องแต่งกายเป็นชุดนอนลายทางโสมๆ1ชุดรองเท้าเก่าๆที่ทำจากไม้ที่นอนก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ที่ทุกคนต้องมานอนรวมกันโดยที่มีเศษฟางปูเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากพื้นซีเมนต์เพียงเท่านั้นซึ่งต่อให้เป็นหน้าหนาวที่อุณหภูมิติดลบหลายองศาขนาดไหนเนี่ยก็ต้องทนอยู่ในชุดแบบนั้นให้ได้ในแต่ละวันพวกเขาจะได้กินอาหารแค่วันละ1มื้อเท่านั้นโดยมีเมนูประจำก็จะเป็นขนมปังขึ้นราซุปเศษผักเก่าๆนะครับและน้ำดื่มที่สะอาดเท่าน้ำล้างตีนลองนึกภาพว่าเฉลยทุกคนต้องทำงานหนักเจียนตายทั้งวันโดนตีโดนกระทืบแต่ได้กินแค่เศษขยะและต้องนอนรวมๆกันเพื่อไม่ให้หนาวตายและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นี่คือสวัสดิการที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เฉลยจะได้รับและไม่ใช่ว่าเฉลยทุกคนจะได้รับสวัสดิการทั้งหมดที่ผมพูดมาด้วยนะครับเพราะว่าคนที่จะได้รับสวัสดิการขนาดนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้จริงๆเท่านั้นซึ่งถ้าคุณเป็นเด็กเล็กผู้หญิงหรือคนแก่ที่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยคุณก็จะถูกพาตัวไปยัดใส่ตู้รถไฟเล็กๆ เพื่อย้ายไปยังสถานที่ที่เรียกว่าพื้นที่สังหารซึ่งก็คือค่าย Auschwitzเบียร์คานาวนั่นเองนะครับโดยถ้าคุณคิดว่าการถูกยิงนั่นคือการตายที่ทรมานมากๆแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับวิธีตายแบบอื่นๆที่ทหารนาซีจะทำกับเฉลยทุกๆคนเนี่ยการถูกยิงจะถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ก็คือภายในค่ายอัลทริดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทหารนาซีเอาไว้ใช้ทดลองอาวุธชีวภาพมากมายนะครับอย่างเช่นแก๊สพิษไซคอนบีนะครับที่มีส่วนผสมหลักเป็นไฮโดรเจนไซยาไนซ์และสารเคมีตัวนี้นะครับก็ยังออกฤทธิ์ให้คนที่สัมผัสมันค่อยๆตายช้าๆอย่างทรมานโดยมันจะไปหยุดการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งในร่างกายทำให้ระบบหายใจติดขัดและหยุดทำงานในที่สุดไซคอนบีจะออกฤทธิ์ในร่างกายของมนุษย์อย่างรวดเร็วและทรมานอย่างคาดไม่ถึงนะครับเหยื่อมักจะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากแก๊สออกฤทธิ์อาการก็คือเหยื่อจะหายใจลำบากเริ่มเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนและตามมาด้วยอาการปวดหัวอย่างรุนแรงตาจะเริ่มแดงและน้ำตาจะไหลผิวหนังจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากการขาดออกซิเจนและในเวลาไม่นานคนคนนั้นก็จะหมดสติและเสียชีวิตจากการหายใจไม่ออกและแน่นอนนะครับว่าหนูทดลองชั้นดีก็ไม่พ้นเฉลยส่วนใหญ่ที่เป็นชาวยิวที่ถูกต้อนมาจากค่ายอัลชวิตหนึ่งเมื่อเฉลยทั้งหมดมาถึงทหารนาซีก็จะบอกให้พวกเขาถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกชิ้นรวมไปถึงแขนเทียมขาเทียมด้วยนะครับโดยทหารนาซีจะอ้างว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไปอาบน้ำก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ต่อไปและแน่นอนครับพื้นที่ที่คุณกำลังจะเข้าไปต่อไปก็คือห้องรมแก๊สนั่นเองครับ 3. อิสรภาพในความเป็นจริงถ้าคุณได้มีโอกาสไปที่ค่ายอัลชวิตเนี่ยนะครับหน้าประตูค่ายอัลชวิตนะครับจะมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า Arbeit macht frei ข้อความนี้จะแปลว่าจงทำงานเพื่ออิสรภาพเพียงแต่ว่าอิสรภาพในประโยคนี้มันหมายถึงความตายนะครับอย่างไรก็ตามในวันที่27มกราคมปี1945หลังจากกองทัพโซเวียตได้บุกยึดโปแลนด์คืนจากเยอรมันและค้นพบค่ายนรกแห่งนี้เมื่อทหารโซเวียตมาถึงพวกเขาก็พบว่าพวกนาซีเนี่ยได้หนี
ออกไปจากค่ายกันหมดแล้วโดยทิ้งนักโทษที่ยังมีชีวิตอยู่ไว้เบื้องหลังทหารยังได้พบหลักฐานของความโหดร้ายอีกมากมายที่เกิดขึ้นในค่ายแห่งนี้นะครับรวมทั้งห้องรมควันและเตาเผาศพการค้นพบค่ายแห่งนี้เป็นอาชญากรรมที่กองทัพนาซีก่อขึ้นทำให้นานาชาติหันมาให้ความสนใจกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความโหดร้ายของระบอบนาซีและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมกองทัพโซเวียตสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้เพียง 7,000 คนเท่านั้นปัจจุบันค่ายอัลชวิตทั้ง2แห่งก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่ามันถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามโดยยังคงมีร่องรอยของโศกนาฏกรรมหลงเหลือไว้ให้เห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเหยื่อก็ถูกจัดแสดงไว้ตามจุดต่างๆสภาพความเป็นอยู่ต่างๆยังคงถูกจัดเรียงเอาไว้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเพียงสรุปเท่านั้นนะครับที่ได้บอกพวกเราว่าค่ายอัลชวิตซ์เนี่ยสังหารชาวยิวไปมากแค่ไหนและความโหดร้ายของค่ายอัลชวิตซ์ในความเป็นจริงเนี่ยมันโหดเหี้ยมและทารุณมากแค่ไหนผมไม่สามารถจินตนาการได้จริงๆนะครับว่าความรู้สึกของคนในค่ายณตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมันคงทุกข์และทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นแบบของจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Boy in the Striped Pajamas เนี่ยผมแนะนำจริงๆเป็นหนังสงครามต้องพูดว่าเป็นหนังที่บอกเล่าเหตุการณ์นะครับที่เป็นเหมือนเอฟเฟคของสงครามนะครับ The Boy in the Striped Pajamas มันไม่ใช่หนังสงครามแบบตรงๆหรอกนะครับแต่มันเป็นหนังที่บอกเล่าผลกระทบนะครับความโหดร้ายโหดเหี้ยมที่ได้จากสงครามนะครับว่าสงครามไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู The Boy in the Striped Pajamas ลองไปหาดูได้ครับใน Netflix มีนะครับใน Netflix มีและใครอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกนะครับที่อยากให้ผมมาเล่าให้ฟังทุกๆวันพุธ 1:00 นแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์หัวข้อไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูเฮ้ยมีเรื่องไหนน่าสนใจอะไรก็จะเอามาทำเป็นคลิปแบบนี้นะครับทุกวันพุธ 1:00 นรอดูได้นะครับและอย่าลืมครับ OPUFF นะครับผมตัวนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับอร่อยไอ้ที่อร่อยมากนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ